ามโบราณราชประเพณีในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระมหากษัตริย์ชาติไทยบรรดาสมณพราหมณาจารย์และเหล่าเสนาพฤทธามาตที่เป็นผู้ใหญ่ในบ้านเมืองจะมีการประชุมถวายพระนามแด่พระมหากษัตริย์พระองค์ใหม่เพื่อประกอบพิธีจารึกพระสุพรรณบัตรจารึกดวงพระบรมราชสมภพและแกะพระราชลัญจกรประจำรัชกาลซึ่งเป็นเครื่องมงคลในหมวดพระราชสิริณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังไว้ล่วงหน้าก่อนวันพระราชพิธีบรมราชาภิเษกซึ่งพระสุพรรณบัตรนั้นหมายถึงแผ่นทองคำที่จารึกพระปรมาภิไธยใหม่ของพระมหากษัตริย์มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าหนา 0.1 เซนติเมตรความกว้างยาวขึ้นอยู่กับอักษรหรือข้อความที่จะจารึกนอกจากนี้ในบางรัชกาลยังมีการจารึกพระนามาภิไธยและพระนามพระบรมวงศานุวงศ์รวมทั้งสมเด็จพระสังฆราชด้วยส่วนพระราชลัญจกรประจำรัชกาลหรือพระราชลัญจกรประจำแผ่นดินเริ่มสร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เมื่อมีการผลัดเปลี่ยนแผ่นดินเป็นเครื่องมงคลแสดงถึงพระบรมราชอิสริยยศพระบรมเดชานุภาพและพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ใช้เป็นดวงตราประทับกำกับพระปรมาภิไธยและเอกสารราชการแผ่นดินทั้งปวงประจำรัชสมัยเช่นรัฐธรรมนูญพระราชบัญญัติพระราชกำหนดพระราชกฤษฎีกาและเอกสารสำคัญส่วนพระองค์ที่เกี่ยวกับราชการแผ่นดินที่ออกในพระปรมาภิไธยเป็นต้นอาทิพระราชลัญจกรประจำรัชกาลพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรเป็นพระราชลัญจกรพระครุฑผ้าประจำแผ่นดินรัชกาลที่9แกะสลักจากงาช้างที่ขอบรอบพระราชลัญจกรจารึกพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชสยามินทราธิราชมีลักษณะกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 8.4 เซนติเมตรสูง 13.4 เซนติเมตรการจารึกพระสุพรรณบัตรโดยอาลักษ์การจารึกดวงพระบรมราชสมภพโดยหนหลวงและแกะพระราชลัญจกรประจำรัชกาลโดยนายช่างจะประกอบพิธีไปพร้อมกันณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในระหว่างนั้นพระสงฆ์สวดชัยมงคลคาถาพราหมณ์เป่าสังเจ้าพนักงานประคมแตรสังและผินพาดตลอดจนเสร็จพิธีจากนั้นเจ้าพนักงานจะเชิญขึ้นประดิษฐานบนธรรมศิลาภายในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามรอการเชิญไปประดิษฐานณพระแท่นมณฑลในพระที่นั่งไพศาลทักษิณเพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระมหากษัตริย์ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกก่อนทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องสิริเบญจราชกกุฏฑภัณฑ์เครื่องบรมคติยราชวราภรณ์เครื่องราชุปโภคและพระแสงราชสัตราวุธตามลำดับในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกรัชกาลที่10พุทธศักราช2562จะประกอบพิธีจารึกพระสุพรรณบัตรดวงพระบรมราชสมภพและแกะพระราชลัญจกรประจำรัชกาลรวมทั้งจารึกพระสุพรรณบัตรพระบรมวงศานุวงศ์ในวันที่23เมษายน2562ณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามและจะเชิญไปประดิษฐานณพระแท่นมณฑลในพระที่นั่งไพศาลทักษิณในวันที่3พฤษภาคม2562